อีกรางวัลหนึ่งคือรางวัล How Hottest Series Award นั่นเองนะครับซึ่งรางวัล How Hottest Series Award รางวัลนี้นะครับถือว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับซีรีส์ที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนจนกลายเป็นที่กล่าวขานทั่วไปด้วยนะฮะค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัล How Hottest Series Award 2020ได้แก่ซีรีส์นิทานพันดาวค่ะโอ้นี่ฮะขอเรียนเชิญคุณนพนัทชัยวิมลผู้กำกับซีรีส์นิทานพันดาวค่ะครับรวมถึงนักแสดงค่ะคุณเอิร์ธพิรพัฒน์วัฒนเศรษฐศิริและคุณมิกสาภาพวงราชนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สุดยอดจริงจริงค่ะนะฮะเชิญถ่ายภาพก่อนนะคะมองไปทางด้านหน้าได้ค่ะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่โอ้โหพูดถึงกันเยอะมากนะฮะจริงค่ะแล้วก็เก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะใช่นะครับแล้วก็เชิญรับรางวัลได้เลยนะฮะเชิญรับรางวัลนะครับเชิญรับรางวัลแล้วก็ถ่ายภาพรวมถึงกล่าวอะไรถึงรางวัลนี้สักเล็กน้อยนะครับอันนี้ถือเป็นการรับรางวัลร่วมกันนะคะใช่ครับครับผมนพนัทชัยวิมลนะครับเป็นผู้กำกับละครเรื่องนี้นะครับก็ขอเป็นตัวแทนของน้องๆ นักแสดงคนอื่นๆที่ร่วมกันตั้งใจทำผลงานนี้ออกมานะครับขอบคุณทาง How Magazine มากๆที่ให้เกียรติแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้กับซีรีส์ของเรารางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่ทำให้เราต้องตั้งใจทำงานและพัฒนางานของตัวเองเพื่อทำให้คนมีความสุขต่อๆไปขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะครับสำหรับนิทานพันดาวนั่นเองนะครับและรางวัลต่อไปคือรางวัล How the Best Couple Award นะครับเป็นรางวัลที่มอบให้กับคู่นักแสดงที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมงานกันจนเกิดผลงานมากมายแล้วก็เป็นกระแสในแง่บวกของสังคมนะครับสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนอีกด้วยนะครับก็ถือว่ามารับรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรางวัล How the Best Couple Award 2020ค่ะคุณเอิร์ธพิรพัฒน์วัฒนเศรษฐศิริและคุณมิกสาภาพวงราชค่ะยินดีอีกรอบนะฮะคู่นี้ก็สุดยอดจริงเหมือนกันนะฮะโอ้โหยินดีด้วยกับคู่นี้อีกรอบหนึ่งนะครับเชิญรับรางวัลนะคะเห็นไหมรางวัลนี้มี2รางวัลนะคะนี่นะฮะเดี๋ยวครับพวกจริงๆนะเชิญกล่าวถึงความรู้สึกค่ะครับพวกผม2คนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทาง How Award ด้วยนะครับที่ได้เลือกเราได้รับรางวัลนี้นะครับโหผมรู้จะขอบคุณใครก่อนดีฮะขอบคุณพี่ออฟนะครับผู้กำกับนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยนะครับที่สร้างสรรค์ซีรีส์นิทานพันดาวจนเกิดมาเป็นเอิร์ธมิกขึ้นมานะครับขอบคุณมากจริงๆครับพูดไปขนาดนั้นแล้วนะครับผมก็ต่อไปก็คงจะเป็นแบบว่าพวกผมทั้งสองคนนะครับก็อยากจะพัฒนาตัวพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คอยสนับสนุนเสมอมาครับขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งค่ะ